ณศาสตร์นะครับอุดมโรจนพงษ์ขินทำธุรกิจร้านอาหารนะครับผมปกติผมเนี่ยจะเป็นคนนอนดึกแล้วก็ต้องตื่นเช้านะครับแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเวลาถ่ายท้องตอนเช้าเนี่ยจะลำบากมากเพราะว่าถ้าถ่ายตอนเช้าเนี่ยมันจะถ่ายไม่ออกพอเวลาจะถ่ายทีมันก็ค่อนข้างจะแบบนานมากแล้วก็ออกมาเป็นเลือดแล้วก็ไปหาหมอคุณหมอบอกอาจจะเกิดเป็นโรคท้องผูกได้พอดีคุณหมอให้ยามามันก็ยังไม่หายอยู่ดีผมก็เลยตัดสินใจกินเกรนซึ่งทีแรกที่กินไปเนี่ยก็คือวันละ2ซองก็คือเช้า2เย็น2แล้วก็หลังจากกินไปเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยจะเห็นได้ผลเลยว่าท้องเริ่มถ่ายระบบถ่ายท้องเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้ปวดแล้วก็หลังจากนั้นพอผ่านไป2อาทิตย์ระบบขับถ่ายเริ่มกลับมาเป็นปกติแต่ก็ต้องคู่กับการปรับการนอนด้วยของเราผมทานก็นี่จะเป็นปีแล้วครับก็คือทานมาตลอดก็คือปกติก็จะทานวันละ2ซองตอนนี้ก็ปรับเป็นวันละ2ก็ยังอยู่ครับก็ยังถ่ายได้ปกติครับผมสวัสดีค่ะชื่ออัญชลีพรนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่เล่นชื่ออะไรคะแอลค่ะแอลนะคะน้องแอลน้องแอลตื่นเต้นกับกรีนมากเลยเมื่อกี้พี่เงาบอกพี่กบน้องแอลกินแล้วเป็นไงบ้างสุดยอดเลยค่ะไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบมหัศจรรย์ขนาดนี้เพราะว่าตัวแอลเองเนี่ยคือปกติแล้วไม่กินผักและผลไม้ตั้งแต่เด็กๆเลยเท่าไหร่อายุอายุ27แล้วค่ะกินผักเลยไม่แตะเลยจนมาอายุประมาณ17 18เนี่ยคือท้องผูกหนักมากก็เลยเริ่มที่จะหัดกินผักขึ้นมาแต่ผลปรากฏว่าลำไส้รับไม่ได้คืออย่างผักบุ้งเนี่ยขอโทษนะคะแบบทานเข้าไปก็ออกมาเป็นเส้นเหมือนเดิมก็เลยทานผักไม่ได้กินพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกี่ตัวก็ไม่ช่วยเลยแล้วก็จนมาเจอตัวกรีนเนี่ยค่ะอึ้งมากคือวันแรกที่กินนะคะถ่ายออกมาเป็นน้ำมันถ่ายออกมาเป็นน้ำมันนี่คือเป็นยังไงล่ะน้ำมันเนี่ยคือคิดว่าคงไม่มีใครเชื่อก็เลยถ่ายรูปไว้ด้วยมีรูปด้วยเหรอเอามาขอดูหน่อยสิอ้าวนี่มีรูปงั้นเดี๋ยวโอ้โหนี่น้ำมันเห็นชัดๆเลยนะคะเนี่ยเป็นเหมือนกับนี่คือภาพอุจจาระแล้วตกใจใช่ไหมรีบถ่ายเลยใช่ไหมอันนี้คือราดน้ำไปแล้วด้วยขนาดราดน้ำแล้วใช่ก็ตกใจว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันต่อมาก็คือไปทานหมูกระทะแล้วก็กินตัวกรีนออกอีกเหมือนกันแล้วก็แบบแปลกใจมากคือเหมือนมีเม็ดทรายอะค่ะตอนถ่ายออกมาแล้วเราก็แบบดูมันน่าจะเป็นตัวเวลากินหมูกระทะมันจะมีอะไรที่แบบไม่ไหม้ดำๆเนี้ยค่ะออกมาเป็นตะกอนเหมือนขี้เถ้าถ่านอะค่ะขนาดนั้นเลยแบบสุดยอดมากสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะในฐานะที่เป็นแพทย์นะคะอยากให้คุณหมอให้ข้อมูลหรือว่าให้ความมั่นใจกับเพื่อนๆนะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะแล้วคุณหมอประทับใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนมากที่สุดครับครับตอนนี้เนี่ยตัวที่มาแรงนะครับก็คือเดี๋ยวจะพูดต่อไปคือตัวนี้ครับกรีนนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยโดยภาพรวมของผลิตภัณฑ์เอเจลเนี่ยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ได้มีสารอาหารที่แตกต่างไปจากยี่ห้ออื่นเลยนะครับแล้วมันต่างตรงไหนล่ะจริงๆสิ่งที่เอเจลเราขายครับเราขาย delivery system ก็คือการนำสารอาหารเข้าสู่เซลล์นะครับถามนิดนึงว่ากรีนเนี่ยมันมีการทดสอบอย่างเห็นได้ชัดในฐานะที่คุณหมอมีความรู้ตรงนี้อยากให้คุณหมออธิบายให้เพื่อนๆฟังค่ะว่ามีการทำยังไงคะในการตรวจเลือดครับตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของเราคือตัวกรีนนะครับแล้วผมมีสูตรใหม่นะฮะจริงๆยังไม่อยากเปิดเผยเลยเปิดเผยเลยดีไหมเนี่ยนะฮะสูตรใหม่ตอนนี้เนี่ยนะฮะชื่อสูตร10 10 10นะครับ10แรกคือ10นาที right now คำว่า10นาที right now คือทันทีกรีนเนี่ยแหละครับที่ผมเอามาพิสูจน์โดยใช้การเจาะเลือดเรียกว่า live blood analysis ก็คือเจาะเลือดสดๆ1หยดมา2กล้องจุลทรรศน์ดูนะครับผมให้คนเนี่ยนะฮะกินกรีนนะครับแล้วก่อนจะกินเนี่ยเจาะเลือดดูก่อนว่าเลือดเขาเป็นยังไงก่อนกินพอกินเสร็จปั๊บนะฮะกินกรีนไปเลย1ซองนะครับก็ซองเขียวๆแบบนี้ครับนะซองของเราสวยสีสันสวยสดงดงามฉีกเสร็จปั๊บดูดปุ๊บประมาณ10นาทีครับเจาะเลือดใหม่อีกครั้งหนึ่งคนเดิมนั่นแหละครับภายใน10นาทีจะเห็นเลยว่าเลือดเดิมเนี่ยนะครับมันจะมีการเกาะตัวเป็นมัดนี่คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับคือมีสารอาหารที่มันตกค้างบ้างมีโมเลกุลของโปรตีนที่มันทำให้เหมือนกับเป็นกาวเกาะเม็ดเลือดติดกันบ้างซึ่งเม็ดเลือดใช่ที่มันเป็นเม็ดเลือดที่เป็นมัดๆแบบเนี้ยมันเข้าหลอดเลือดฝอยที่จะไปเลี้ยงตามปลายประสาทเลี้ยงสมองเลี้ยงหัวใจเลี้ยงเซลล์ต่างๆเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะมันเป็นมัดๆมันเข้าเส้นหลอดเลือดเล็กๆไม่ได้ทีนี้พอกินกรีนเข้าไปเนี่ยมันสามารถไปสลาย
เลือดที่มันเป็นมัดๆเนี่ยให้มันคลายตัวเห็นเลยครับเป็นหยดเป็นหยดเม็ดเลือดเรียงกันนะฮะห่างกันชัดเจนวันนี้เราเจาะเลือดคนไปประมาณนะครับสัก70คนน่าจะได้วันนี้นะวันนี้ครับพบว่าคือเดิมผมตั้งใจว่าสักดีสัก 80% ผมก็โอเคแล้วอีก 20% ไม่ได้เห็นความแตกต่างแต่ผมถามเจ้าหน้าที่เทคนิคเชียนเนี่ยเขาบอกว่าแตกต่าง 100% ครับคนที่เจาะทุกคนเห็นความแตกต่างหมด 100% เลยครับหลังจากกินกรีนไป10 นาทีนี่คือเป็นสิ่งพิสูจน์ว่า10นาที right now แต่สูตรผมคือ10 10 10พอเรามั่นใจแล้วโอ้โห1ดูดซึมเร็ว2ออกฤทธิ์ทันทีพอมันออกฤทธิ์ทันทีเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากนะครับ10ที่2คือ10ดีท็อกซ์เป็น10วัน10วันดีท็อกซ์นะฮะ10วันดีท็อกซ์สูตรดีท็อกซ์ก็คือตัวนี้ครับกรีนแล้วผมบวกกับเอ็กโซอีก1ตัวผมแนะนำให้กินกรีนตอนเช้ากรีนกับเอ็กโซตอนเช้าแล้วก็กรีนเอ็กโซตอนเย็นสรุปก็คือวันหนึ่ง4ซองนะครับกรีนเนี่ยมันจะไปดีท็อกซ์ระดับระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบเลือดส่วนเจ้าเอ็กโซเนี่ยมันไปดีท็อกซ์ระดับโมเลกุลระดับเซลล์นะครับทั้ง2ทำงานขยันขันแข็งช่วยกันเนี่ย10วัน10วันทำจิมทำการเนี่ยนะฮะ10วันปกติเลยต่อเนื่องเลยนะฮะปรากฏว่าพอผมล้อนสูตรนี้ออกไปเนี่ยนะฮะมีคนเอาไปทดลองใช้ท่านนึงเนี่ยชื่อคุณรัชรินทร์เป็นวิศวกรนะครับท่านน้ำหนักเนี่ย63มาตลอดไม่เคยลงเลยนะครับแล้วก็พอผมบอกสูตรนี้ไปเอาไปกินเพียง3วันครับคือเดิมเขาเคยกินทุกคนก็กินกรีนแค่ซองเดียวอยู่แล้วแต่บอกให้กินอย่างเงี้ยฮะกรีนเอ็กโซเช้ากรีนเอ็กโซเย็นนะครับปรากฏว่า3วันนะฮะถ่ายขับถ่ายของเสียออกเยอะขึ้นแล้วก็มันจะขับถ่ายของเสียออกทางรูขุมขนด้วยทำให้รอยสิวต่างๆที่มันเคยเป็นเม็ดพุพองเนี่ยมันค่อยๆหายไปแล้วมันหลุดหายไปหน้าใสภายใน3วันหน้าใสขึ้นเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือน้ำหนัก63กิโลที่ไม่เคยลงมาก่อนเลยเนี่ยลงเลย61ภายใน3วันน้ำหนักหายไป2กิโลภายใน3วันผู้ชายหายยากนะนี่คือสูตรที่ผมคิดขึ้นมาใหม่เรียกว่า10ที่2แล้วนะฮะ10วันดีท็อกซ์นี่เขากินไป3วันเห็นผลแล้วนะครับ10ที่3 10สัปดาห์เฮลตี้นะครับ10สัปดาห์เฮลตี้คือว่าเรากินสินค้าเนี่ยเฮลตี้ก็คือแต่ละคนจะชอบตัวไหนละบางคนอยากได้พลังงานก็กินโอมนะบางคนอยากได้เพิ่มภูมิต้านทานก็กินอูมิอยากได้เรื่องของต่อต้านอนุสระเพิ่มเติมก็กินเอ็กโซต่อไปนะอยากล้างสารพิษต่อก็กินกรีนต่อไปแต่ก็แค่วันละซองผมแนะนำว่าให้เลือกสินค้าที่ตัวเองชอบหรือเหมาะตัวเองเนี่ยประมาณ2ชนิดถึง3ชนิดกินต่อเนื่องเลย2เดือนประมาณ2เดือนครึ่งก็คือ10สัปดาห์2เดือนครึ่งนะฮะผมมั่นใจว่าถ้าเกิดกินสูตรตามนี้นะฮะทุกคนจะสุขภาพกลับมาแข็งแรงยาววัยงั้นสรุปอีกทีนึง10 10 10คือ10นาที right now เห็นผลทันที10วัน detox แล้วก็10สัปดาห์ healthy นี่คือสูตรใหม่เคล็ดลับนี่บอกตรงนี้ที่แรกเลยนะครับเนี่ยนะฮะความลับถูกเปิดเผยนะเปิดเผยแล้วนะครับจริงๆว่าจะไปบอกเดือนหน้าที่ BBE นี่รู้ก่อนเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอชนินมากนะคะชื่อแวมทวีศาสตร์สีแก้วขันครับผมเนี่ยเป็นคนที่ติดบุหรี่มาไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับผมสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ15ปีครับปัจจุบันนี้อายุ30ปีนะครับแล้วก็สูบมาโดยตลอดนะครับคือในสังคมเนี่ยเด็กช่างนะครับสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติมากนะครับแต่เนื่องจากว่าอนาคตเนี่ยเราต้องทำธุรกิจไปอีกหลายอย่างไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าถ้าสูบไปตลอดเนี่ยคงจะไม่เวิร์กแน่ๆนะครับก็เลยอยากจะเลิกสูบครับใช้เวลาหลายครั้งครับนะครับที่จะเลิกสูบแต่ก็ไม่เคยจะทำได้เลยนะครับผมนับครั้งได้ว่าผมจะอยากจะเลิกสูบสักกี่ครั้งเนี่ยดูได้จากไฟแช็กครับทุกครั้งที่ผมซื้อไฟแช็กก็จะมีกล่องมาให้ด้วยนะครับแต่กล่องที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ไม่ต่ำกว่า40กล่องกรีนตัวนี้ครับมันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกับสิ่งเป็นตัวช่วยนะครับที่ไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นครับเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยวันละ2ซองนะครับใช้ติดต่อกันมาเดือนนึงเห็นผลชัดเจนครับว่าไม่อยากสูบบุหรี่อีกเลยนะครับแล้วก็อย่างนี้ครับเมื่อใช้ไปแล้วประมาณอาทิตย์นึงนะครับเนื่องจากผมสูบมานานๆเนี่ยผมไอครับไอออกมาเนี่ยมันเป็นเลือดดำๆนะครับเหมือนกับว่าตัวนี้ตัวกรีนตัวนี้ครับช่วยไปล้างสารพิษไม่ว่าจะอยู่ในปอดเองนะครับอยู่ในกระแสเลือดเองนะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทำผมดีขึ้นมากๆเลยครับวันละ2ซองเพียงแค่2เดือนสามารถเลิกบุหรี่ได้เลยค่ะ
ชื่อนุชพดาธนกิติธรรมนะคะก็ทำอาชีพส่วนตัวค่ะอยู่จังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ประทับใจตัวอูมินะคะกรีนแล้วก็ตัวเอ็กโซค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะมีปัญหาในเรื่องของเนื้องอกในสมองนะคะค่ะเป็นเนื้องอกที่แบบไม่ได้เป็นเนื้อร้ายค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะผ่าตัดได้เพราะว่าหมอเขาวินิจฉัยออกมาบอกว่าถ้าเราผ่าตัดมันจะออกมาอีกแล้วก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็เลยไปทำการฝังชิปในสมองค่ะพอฝังชิปก็เพื่อไม่ให้มันโตขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ผลข้างเคียงของมันก็เราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหัวจะปวดแบบขั้นรุนแรงมากๆค่ะแล้วก็เราก็ต้องกินยาที่หมอให้มาโดยตลอดทั้งกินทั้งฉีดมาหลายปีมากค่ะแล้วก็มาเจอกับผลิตภัณฑ์ของเอเจลนะคะก็โดยการเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตค่ะก็เรามีคนแนะนำแล้วเราก็ยังไม่ค่อยสนใจเราก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่ามันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วพอเราได้ไปลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะก็มันดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยปวดหัวมากๆเลยอะค่ะก็มันก็เริ่มปวดหัวน้อยลงแล้วก็ไปเช็คกับหมอกินอยู่ประมาณ2เดือนไปเช็คกับหมอดูหมอก็บอกว่าไปทำอะไรมาแบบเนื้องอกอะค่ะมีขนาดเล็กลงอ๋อเล็กกี่เดือนนะคะ2เดือนค่ะก็กินแบบนึกขึ้นได้ก็กินนึกขึ้นได้ก็กินนะคะเพราะตอนแรกๆเรานึกว่ามันเหมือนขนมมากกว่าเราก็จะกินแล้วรสชาติมันดีเราก็เลยกินเรื่อยๆแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยจะแตกง่ายค่ะตอนมีน้องเนี่ยเลือดแบบออกเยอะมากต้องให้เลือดกันเลยค่ะตอนให้ตอนมีน้องอ่ะนะคะเราก็เลยมามีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดเปราะบางก็กินยาของหมอฉีดยาของหมอมาโดยตลอดเดี๋ยวนี้เนี่ยยาที่เคยกินเป็นกำกำมือค่ะก็ไม่มีแล้วโอ้ก็คือหยุดยาได้เลยหยุดยาได้เลยค่ะแล้วตอนนี้กินมาประมาณเดือนที่6ไปตรวจกับหมอเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็จากที่แบบว่าก้อนขนาดนี้นะคะก็จะเหลือแค่นี้ค่ะโอ้เล็กลงเยอะเลยเล็กลงเยอะมากค่ะแล้วก็ตัวชิปในที่เขาฝังไว้มันจะละลายด้วยตัวของมันเองค่ะก็ชิปก็กำลังจะละลายอีกประมาณปีหน้าเราก็ไม่ต้องไปฝังไม่ต้องไปเจ็บตัวอีกแล้วค่ะก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ของเอเจลนะคะที่ให้ชีวิตใหม่นะคะแล้วก็ทำให้แบบเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษามากขึ้นไม่ต้องกินยาเป็นกำกำมืออีกต่อไปอะค่ะ